เอาละค่ะเดี๋ยวพาไปเลยบรรยากาศกันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกว่าประชาชนตอนนี้ค่ะก็ได้มีการทยอยเดินทางลบเผื่อลืมตอนทำงานลั่งยุดยาวปีใหม่นะคะแน่นบกโซฮัดเย้กันเลยนะคะพร้อมฝากรัฐบาลให้ช่วยผิดหน้าวันยุดเพิ่มในช่วงเทศกาลครั้งต่อไปค่ะและว่านี้ค่ะบรรยากาศเทศบาลนี่คนสงผู้โดยสารเทศบาลนครหาดใหญ่แห่งที่1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็เริ่มแน่นไปด้วยประชาชนผู้โดยสารนะรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะที่กำลังทยอยเข้าแถวตีตัวเพื่อเดินทางออกจากพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ไปยังอำเภอรบหนองแล้วก็จังหวัดต่างๆหลังจากที่ว่าได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อรวมเข้าดาวนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2024นะคะซึ่งก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองขึ้นหลายจุดทั่วจังหวัดสงขลาเลยค่ะขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยนะที่เดินทางลบเข้ามาในพื้นที่อำเภอเมืองหาดใหญ่เพื่อจะเตรียมตัวเริ่มทำงานก็คือในวันนี้โดยภาพรวมก็พบว่าการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้เนี่ยมีจำนวนผู้โดยสารมากว่าช่วงวันปกติเพิ่มขึ้นถึง 50% เลยนะคะก็เลยส่งผลให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะเนี่ยนะหลายเส้นทางต้องมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวเดินรถให้เพิ่มมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเส้นทางหาดใหญ่กรุงเทพที่ต้องเพิ่มรถให้บริการเสริมนะคะรวมถึงเส้นทางหาดใหญ่ภูเก็ตแล้วก็เส้นทางชายแดนใต้โดยคาดว่าการเดินทางในบริการรถโดยสารเพื่อจะลบข่าวกับทำงานของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะสิ้นสุดช่วงประมาณวันที่3มกราคมนี้นะคะจากการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาในช่วงนี้เนี่ยบางส่วนบอกว่าเทศกาลปีใหม่ปีนี้เนี่ยเริ่มต้นเข้าสู่วันที่1มกราคมก็ต้องเดินทางลบไปทำงานแล้วเนื่องจากมีวันหยุดหน่อยประกอบกับรัฐบาลมีการขยับวันหยุดชดเชยไปวันที่29ธันวาคม2566แทนซึ่งบางคนเนี่ยยังเหนื่อยล้าบวกกับยังมีอาการมึนเมาจากการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในงานรื่นเริงต่างๆแล้วก็หลายคนในครอบครัวก็ต้องแคบเดินทางลบก่อนนะคะก็เลยขณะที่ยังไม่ได้อยู่เฉลิมฉลองกับครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่พี่น้องประชาชนก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยวันหยุดยาวในเทศกาลสำคัญของไทยครั้งหน้าก็ขอให้รัฐบาลพิจารณาให้ดีโดยเฉพาะความเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนว่าควรจะมีวันหยุดเพิ่มเติมมากว่าขยับวันหยุดจะช่วยหรือไม่ตามความเหมาะสมนะคะทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนั่นเองใช่แล้วค่ะมันก็เป็นความเห็นของพี่น้องประชาชนแต่ที่แน่ๆคือบรรยากาศการเดินทางที่ท่านี้คนสงไลแห้งก็คึกคักนะคะถูกต้องค่ะยังได้บอกว่ามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในหาดใหญ่บางทีต้องเดินทางลบไปต่างจังหวัดแล้วก็บางคนเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดเพื่อลบมาเดินทางมาทำงานที่หาดใหญ่อันนี้ก็ถือว่าโอ้โหบรรยากาศคึกคักเลยทีเดียวหลายคนก็เลยรู้สึกว่าพึงเฉลิมฉลองเข้าดาวตอนคืนวันที่31อย่างเข้าวันที่1มกราคมใช่มั้ยก็อยากจะพักผ่อนอยากจะขับครัวสักวันใช่สักวันต้องเดินทางลบสักก่อนเพื่อจะมาทำงานในวันนี้นั่นเองก็เลยเป็นความเห็นของพี่น้องประชาชนดีผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามมาเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะมีการพิจารณาเพื่อจะเพิ่มขึ้นต่อไปเราก็อยากให้เพิ่มเหมือนกันก็ดีเหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะ